านผู้ฟังที่รักวันนี้ผมอยู่ที่เมืองปัตตานีไปปัตตานีตั้งแต่ตอนบ่ายวันอาทิตย์นอนหาดใหญ่คืนหนึ่งแล้วก็เดินทางมาปัตตานีที่มาในคราวนี้ก็เพื่อจะไปดูการเลี้ยงหอยเป๋าหือที่อำเภอยะริงซึ่งสหกรณ์ในการเลี้ยงหอยเป๋าหือได้ทำการเลี้ยงหอยเป๋าหือจนกระทั่งมีผลิตผลออกตลาดได้แล้วพอเอ่ยถึงหอยเป๋าหือเราก็รู้จักกันดีเพราะว่าอาหารโต๊ะจีนถ้าเป็นโต๊ะจีนราคาแพงก็จะมีเป๋าหือน้ำแดงอยู่ในเมนูของอาหารโต๊ะจีนด้วย ผมจำได้ว่าเมื่อครั้งดอลลาร์ยังไม่มีราคาแพงเท่ากับปัจจุบันเป๋าหือกระป๋องที่ส่งมาจากเม็กซิโกตราพังงากระป๋องละ 1,000 บาทตอนนี้ผมไม่ได้ไปซื้อเป๋าหือเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้ไปซื้อนอกจากจะไปรับประทานเวลาไปกินอาหารโต๊ะจีนมันอร่อยครับหอยเป๋าหือที่ส่งเข้ามาขายนั้นทางเมืองไทยเราก็ได้มีการเลี้ยงโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาไปตั้งหน่วยงานที่เกาะสีชังเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเลและก็ได้มีการคิดค้นหลายต่อหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ในการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องในท้องทะเลเขาได้เลี้ยงหอยเป๋าหือขึ้นแต่มันเป็นเป๋าหือที่ตัวเล็กเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เป๋าหือที่เรารับประทานกันการเพาะเลี้ยงนั้นกินเวลานานกว่าจะได้ตัวขนาดหัวแม่มือก็เป็นเวลาตั้งร่วม2ปีแต่รสชาตินั้นก็อร่อยพอที่จะเลี้ยงเป๋าหือออกสู่ตลาดเป็นอาชีพได้ทางสหกรณ์ที่อำเภอยะริงซึ่งมีพื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงหอยเป๋าหือก็ได้ดำเนินการมาทางท่านอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ชวนผมว่าไปดูหน่อยเพราะว่าเห็นผมชอบรับประทานเป๋าหือก่อนอื่นจะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเป๋าหือนี่เป็นหอยฝาเดียวนะฮะถ้าเราเอาฝ่ามือทำมือให้คุ้มเขาที่ฝ่ามือนั่นแหละคือตัวเปลือกหอยส่วนเนื้อหอยจะอยู่ที่บนฝ่ามือไม่มีฝาที่จะปิดเป็นหอยฝาเดียวทางออสเตรเลียมีหอยชนิดที่ใหญ่ๆเพาะเลี้ยงอยู่ที่นั่นมี2พันด้วยกันคือพันแบล็กลิปกับกรีนลิปคือปากเขียวกับปากดำปากดำนั้นเหนียวมากครับร้านอาหารญี่ปุ่นมินโดริที่โตเกียวเคยเอามาขายปรากฏว่าแพงก็แพงแต่กินไม่ได้มากกินต้องทิ้งไปเพราะว่าเคี้ยวไม่ออกนั่นเป็นหอยเป๋าหือแบบแบล็กลิปต้องเอากรีนลิป
ที่ซิดนีย์นั้นจะเอาเป๋าฮือกรีนลิปส์เนี่ยสดสดเอาใส่ไว้ในตู้คนที่จะกินเป๋าฮือสดก็จะไปชี้เอาจากนั้นเขาก็จะเอามาสไลด์บางๆขนาดที่เรียกว่าปิดตาแล้วเดินไปไหนมาไหนได้แล้วก็ตั้งหม้อใส่น้ำซุปเอาเป๋าฮือเนี่ยนะครับไปจุ่มจนกระทั่งสุกแล้วก็รับประทานอร่อยอร่อยมากแต่สนนราคาก็แพงขนาดกระป๋อง 3,000 แล้วก็เป๋าฮือสดนี่จะราคาเท่าไหร่ท่านลองคิดดูเอาก็แล้วกันแต่เรื่องของรสชาติของเป๋าฮือนั้นทุกคนที่ได้ลิ้มก็อยากจะรับประทานในเมื่อมีการเพาะเลี้ยงเป๋าฮือได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายพันธุ์กรีนลิปแต่ก็รสชาติมันก็เหมือนกันเพียงแต่ตัวเล็กเท่านั้นเองเขาก็เลี้ยงที่ปัตตานีเนี่ยที่ยะริงนี่จนกระทั่งมีมากพอที่จะส่งตลาดแล้วทางท่านอาจารย์ท่านก็เลยชวนผมให้ไปดูว่าเป๋าฮือเราเลี้ยงได้แล้วนะสนนราคาก็ต่ำกว่าเป๋าฮือกระป๋องก็ควรจะไปลองลิ้มรสดูผมเป็นคนชอบเป๋าฮือก็เลยติดต่อกับคนที่ทำเป๋าฮือให้รับประทานอย่างเช่นจีบี้ซึ่งเขาชำนาญในเรื่องอาหารญี่ปุ่นก็ถามดูว่าเป๋าฮือสดเนี่ยเราเอามาทำอะไรได้บ้างนอกจากจะกินแบบซาซิมิแล้วยังมีอะไรที่จะทำได้บ้างเขาก็บอกเขาทำได้ส่วนชางการีล่าคุณมานะนั่นก็ทำอาหารจีนที่อร่อยมากเป็นที่เรื่องลือและมีผู้คนไปรับประทานกันอย่างอุ่นหนาฝาคังคุณมานะก็บอกว่าเป๋าฮือตัวเล็กเนี่ยจะทำเป็นน้ำแดงจะไม่อร่อยก็จะทำเป็นอาหารแบบชนิดที่เรียกว่ามีซอสกระเทียมหรืออะไรต่างๆนานาเราก็บอกว่าเราควรจะลองเป๋าฮือที่เลี้ยงที่ปัตตานีมาทำอาหารกันเผื่อว่าคนที่ชอบรับประทานเป๋าฮือจะได้รับประทานเป๋าฮือในราคาถูกกว่าเป๋าฮือกระป๋องที่มีราคาถึงกระป๋องละ 3,000 นี่คือเหตุผลที่ผมต้องลงไปปัตตานีผมเดินทางไปเมื่อวานนี้เองตอนบ่ายๆไปถึงหาดใหญ่ก็เป็นเวลาเย็นแล้วก็นอนที่หาดใหญ่ที่ JB คืนหนึ่งพอเช้าขึ้นก็เดินทางไปปัตตานีแล้วก็พักที่โรงแรม CS ของคุณเจริญนะซึ่งเป็นเพื่อนรักกันคุณเจริญนั้นเป็นเอเย่นอิซูซุใหญ่ที่สุดทางภาคใต้แล้วท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกชายคือคุณอนุสาสที่เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือคุณป๋องนั่นก็ดำเนินกิจการต่อจากบิดาอย่างคุณป๋องนี้ก็เท่ากับเป็นหลานชายของผมเพราะผมดูแลตั้งแต่พาเขาไปเรียนหนังสือที่ซิดนีย์เข้าไปอยู่โรงแรม King School ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวผมพูดผิดไปโรงเรียนกับโรงแรมมันใกล้กันขอประทานโทษด้วยKing School นั้นเป็นโรงเรียนที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเคยทรงเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเสด็จไปเข้าโรงเรียนในร้อยดันทรุนป๋องกับเอซึ่งเป็นลูกชายของท่านผู้หญิงสุวรีเทพาคัมและคุณหมออัศวินเทพาคัมก็ได้ไปเข้าคิงสคูลพร้อมกันกับป๋องอนุสาสไปคราวนี้ก็ได้พบกับคุณศรีสุมานซึ่งเป็นภรรยาคุณเจริญก็ดีอกดีใจแล้วครับเพราะว่าเราคบหาสมาคมกันเป็นเวลานานเรียกว่าเหมือนกับญาติสนิทไปปัตตานีคราวนี้ผมจะเล่าให้ฟังในเมื่อกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนผมจะกลับกรุงเทพก็ในวันอังคารตอนเย็นหลังจากไปถ่ายทำรายการการเลี้ยงหอยเป๋าอือที่ยะเริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นภารกิจสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังอยู่ที่ปัตตานีที่ปัตตานีนั้นผมไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่มีเรื่องยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้ไปไม่ใช่เลยเกรงเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางราชการแต่ก็เรื่องยุ่งยุ่งต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทำให้ผมไม่ได้ลงไปที่ปัตตานีทั้งที่ก่อนหน้านั้นท่านคงจำได้ว่ารายการครอบจักรวาลของเรานั้นได้ไปปักหลักทำรายการอยู่ที่นราธิวาสหลายครั้งหลายหนเริ่มตั้งแต่โครงการพระราชดำริที่ทำให้แม่น้ำบางนาราไม่มีน้ำเค็มเป็นน้ำจืดตลอดนั่นเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นราธิวาสมีการนำน้ำจืดมาจากสุไหงปาดีด้วยวิธีที่เรียกว่าเอาน้ำมาแบบโรมันแบบอิตาลีคือเป็นท่อเปิดนั่นก็เป็นโครงการที่ทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวนราธิวาสผมก็ไปทำรายการเกี่ยวกับเรื่องพรุซึ่งเรียกว่าพรุสิรินธรซึ่งเป็นพรุโต๊ะแดงที่มีดินเปรี้ยวจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นปรับปรุงดินเปรี้ยวให้ปลูกพืชผลได้โดยใช้วิธีแกล้งดินคือเมื่อดินเค็มก็ยิ่งทำให้เค็มเข้าไปอีกแล้วก็เอาน้ำเข้าไปล้างจนกระทั่งความเปรี้ยวของดินนั้นเบาบางลงปลูกพืชพันธุ์ได้นั่นก็เป็นเรียกว่าศูนย์เกี่ยวกับเรื่องเกษตรของทางด้านพิกุลทองที่นราธิวาสทางการรถไฟเป็นโครงการที่นำเอาตู้รถไฟที่เก่าและไม่ใช้การแล้วถอดล้อแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้รับสั่งให้เอาตู้รถไฟเก่าเนี่ยไปทิ้งลงในทะเลเพื่อจะให้เป็นปะการังเทียมปลาทั้งหลายแหละก็จะได้มาอาศัยปะการังเทียมโครงการเอาตู้รถไฟทิ้งลงไปในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมเนี่ยทำที่ปัตตานีก่อนนะครับ
พอปัตตานีได้ผลปลาชุมขึ้นชาวบ้านจับปลาได้มากขึ้นการครองชีพก็ดีขึ้นเพราะว่ามีการจับปลาแล้วก็เอาไปขายได้เงินได้ทองมากกว่าเดิมสมเด็จท่านก็รับสั่งให้มาทิ้งตู้รถไฟที่นราธิวาสบ้างถ้าท่านติดตามรายการครอบจักรวาลท่านคงจะเห็นเราได้ถ่ายตู้รถไฟตู้หนึ่งขณะที่กำลังลงไปในทะเลดูเหมือนจะเลขหมาย53เป็นไงชาวบ้านก็เอาตู้รถไฟเลขตู้รถไฟนั่นน่ะไปซื้อหวยแต่ก่อนยังมีหวยอยู่ถูกกันจนกระทั่งคนมาขอหวยกับผมผมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์มันเป็นความบังเอิญของคนที่ได้เห็นแล้วก็ไปตีความเอาเองต่างหากเล่าผมไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหวยเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีโชคแล้วก็ไม่ซื้อลอตเตอรี่จะไปเข้าหุ้นกับใครเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าคนไม่มีโชคนี่อย่ามายุ่งเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพียงแต่เกิดนึกจะช่วยคนตาบอดก็จะซื้อแต่ไม่เคยถูกเลยในชีวิตขอเรียนอย่างนี้การทำมาหากินของผมนั้นต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินถ้าไม่เหนื่อยไม่มีลาภลอยหรอกครับเพราะเป็นคนที่ไม่มีโชคในทางนี้นั่นก็พอบอกไปว่าตู้รถไฟที่เอาทิ้งไปทำปะการังเทียมนั้นมีเลขหมายเห็นมาเขาก็ไปซื้อกันก็ถูกนั่นก็เป็นเรื่องของสมัยที่ผมไปปัตตานีไปนราธิวาสพอตอนหลังมีเรื่องยุ่งยุ่งกันขึ้นผมก็ไม่ได้ไปทั้งที่ผมชอบนราธิวาสชอบปัตตานีโดยเฉพาะที่ปัตตานีอำเภอสายบุรีเป็นที่ผลิตน้ำบูดูที่อร่อยที่สุดแล้วก็ผมได้ไปถ่ายทำการผลิตน้ำบูดูที่โรงงานของเจ๊จินไปคราวนี้ก็คงจะได้เจอหน้ากันเพราะว่าบูดูสายบุรีเนี่ยนะครับมาทำเป็นน้ำคลุกข้าวยำอร่อยจนฝันถึงเลยที่ปัตตานีมีอยู่เจ้าหนึ่งคือป้าชุนไปคราวนี้ก็คงจะได้กินข้าวยำน้ำบูดูสายบุรีอย่างที่ฝันถึงอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเด็กแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กเจ็บกันเป็นระนาวตามข่าวหนังสือพิมพ์ท่านก็คงทราบแล้วว่าเครื่องเล่นที่สวนสยามทำให้เด็กบาดเจ็บแต่โชคดีไม่มีใครเสียชีวิตเจ้าเครื่องเล่นที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสไปรัลอะไรเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็น เพราะว่าโตแล้วไม่ได้เข้าไปเที่ยวในสวนสนุกแล้วก็ลูกๆ ก็โตแล้วไม่ได้พาลูกไปเที่ยวสวนสนุกในสมัยก่อนเมื่อครั้งเจ้าปิ่นโตเถาเล็กอย่างตัวเล็กๆอยู่ผมก็พาไปที่เดนมาร์กที่เดนมาร์กที่โคเปนเฮเกนนั้นมีสวนสนุกอยู่อย่างชื่อทิโวลีที่ตรงนั้นเป็นสวนสนุกที่อยู่ใจกลางเมืองเลยครับ
มีเครื่องเล่นอะไรต่ออะไรหลายอย่างแต่ไม่โลดโผนเหมือนกับสวนสนุกหลายต่อหลายแห่งรถไฟตีละกงลังกาอะไรเนี่ยเขาไม่มีเพียงแต่มีการขึ้นขึ้นลงลงตามรางแล้วก็มีผ้าคลุมทำเป็นตัวหนอนคนที่จะเล่นก็เข้าไปอยู่ในผ้าคลุมนั้นแล้วก็ไอ้เจ้าเครื่องเล่นนี่มันก็จะวิ่งไปตามรางส่งเสียงร้องกันกรีดกราดกรีดกราดสนุกสนานกันโดยไม่มีเรื่องที่อุบัติเหตุแต่ประการใดนั่นก็เป็นสวนสนุกที่ผมพาลูกพาเจ้าปิ่นโตเถาเล็กเนี่ยไปเล่นส่วนที่สวนสนุกที่เมืองญี่ปุ่นเจ้าปิ่นโตเถาเล็กโตแล้วครับไม่ได้ไปผมเองก็ไปเยี่ยมสวนสนุกที่ชิบะที่ตกจากนาริตะไปโตเกียวระหว่างทางก็มีสวนสนุกในตอนนั้นผมก็ไปถ่ายทำรายการสวนสนุกมาออกว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็มีไม่ต้องถ่อร่างไปจนกระทั่งถึงอเมริกาเราก็อายุมากแล้วที่ญี่ปุ่นเขาดีอย่างหนึ่งถ้าคนพิการหรืออายุมากไม่ต้องไปเข้าแถวครับจะเล่นอะไรอะไรก็ตามก็ได้เรียกว่าต้องไม่ต้องเข้าแถวเข้าไปเล่นได้เลยอย่างเช่นลงเรือจากข้างซึ่งมีผู้คนที่ซื้อตั๋วแล้วก็เข้าแถวจะลงเรือผมอายุมากแล้วหัวกระบาลขาวแค่นั้นยังไม่พอทีมงานที่ไปก็บอกว่าพ่อต้องเดินกระเพลกกระเพลกด้วยผมก็บอกว่างั้นก็เองไปเอาไอ้วีลแชร์มาดีกว่าเขาก็ไปเอาวีลแชร์มาผมก็นั่งวีลแชร์แล้วเรามีคนเข็นปรากฏว่าทีมงานนั้นไม่ต้องไปเข้าแถวครับเจ้าหน้าที่เชิญให้ลงก่อนเพื่อนเลยทีเดียวนั่นก็ทำให้เราได้ทราบว่าญี่ปุ่นนี่เขาเอื้อกับคนพิการและคนสูงอายุมากนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผมได้ไปเที่ยวสวนสนุกหนแรกและหนเดียวไม่ได้เคยไปอีกเลยทั้งที่คุณพันนินกิตติพราพรบอกว่าให้ไปเที่ยวสวนสนุกบ้างสิผมบอกไปเที่ยวทำไมมันเป็นสวนสนุกสำหรับคนวัยรุ่นและเด็กๆคนวัยแย้มฝาโลงอย่างผมวัยรุ่นแย้มฝาโลงเนี่ยมันไม่สนุกด้วยหรอกดีไม่ดีหัวใจวายตายถ้าสมมุติไปนั่งไอ้รถไฟตีลังกามีหวังเสร็จแน่ๆเลยนั่นก็ทำให้ผมห่างเหินจากสวนสนุกพอได้ยินข่าวว่ามีอุบัติเหตุอีกแล้วก็เลยนึกดีใจว่าตัวเองไม่ได้พาลูกไปเที่ยวสวนสนุกแล้วก็ไปเล่นอะไรที่พิลึกพิลั่นแบบนี้สนุกจริงครับแต่อันตรายก็มีจริงถ้าไม่มีการดูแลอย่างสมบูรณ์เมืองไทยเราเนี่ยนะครับพอปรับปรุงดูแลเช็คเรื่องของอุบัติเหตุพอเห็นว่ามันเรียบร้อยก็ปล่อยปละละเลยไม่มีการเช็คตามระบบตามกำหนดแล้วก็ของที่มันใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของไม่สมบูรณ์บ้างจำเป็นที่จะต้องดูเป็นระยะระยะไปแต่คนไทยเราก็คือว่าถ้าซื้อมาหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปเลยนึกว่ามันจะอยู่ได้ถึงลูกถึงหลานเป็นอย่างนี้ครับ
ก็ยังไม่เปลี่ยนกันเลยแม้กระทั่งรถในทางราชการมีงบประมาณซื้อมาแต่งบประมาณในการดูแลนั้นหน่วยงานต้องไปหาเอาเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุกันไปเรื่อยๆเมื่อวันที่ผมกลับมาไม่กลับมาจากเมืองนครปฐมไปเผาศพแม่ลูกจันทร์ซึ่งเป็นคนทำข้าวหลามแม่ลูกจันทร์มาแต่ดั้งเดิมขึ้นชื่อว่าข้าวหลามนครปฐมข้าวหลามแม่ลูกจันทร์จะเป็นข้าวหลามที่อร่อยที่สุดแล้วก็ทำตามแบบโบราณยังใช้เตาผิงยาวเหยียดแล้วก็ผิงข้าวหลามจนกระทั่งสุกไม่ได้ลัดขั้นตอนโดยเอาข้าวหลามไปต้มซะก่อนแล้วเอามาอาบไฟเหมือนอย่างที่อื่นๆแต่นี่ทำตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกเหมือนอย่างดั้งเดิมมาโดยตลอดแถมยังมีการคิดค้นเอาเครื่องบะจ่างใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แทนที่จะห่อด้วยใบไผ่เหมือนอย่างบะจ่างทั่วไปก็ทำให้ข้าวหลามบะจ่างของแม่ลูกจันนั้นขายดิบขายดีรวมทั้งข้าวหลามที่ผลิตขึ้นมาโดยเป็นข้าวหลามไส้สังขยาบ้างข้าวหลามที่มีพวกผลไม้เกี่ยวกับเรื่องไรต่างๆนานาใส่เข้าไปสำหรับผมนั้นชอบข้าวหลามดั้งเดิมทั้งข้าวหลามขาวข้าวหลามข้าวเหนียวขาวกับข้าวหลามข้าวเหนียวดำแต่รับประทานมากไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำให้น้ำตาลขึ้นคนที่เป็นเบาหวานนั้นรับประทานได้ประมาณสักราวๆ3คำพอรู้รสชาติว่าข้าวหลามแม่ลูกจันทร์อร่อยอร่อยแล้วก็ต้องห้ามใจตัวเองไม่ให้กินแม่ลูกจันทร์นั้นมีลูกหลายคนครับผมจำไม่ได้ว่ามีกี่คนเพราะว่าแม่ลูกจันทร์เสียชีวิตเมื่อที่วันดูเหมือนจะไล่เลี่ยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และแม่ลูกจันทร์นั้นชื่อลูกจันทร์ผู้พะเนียดนะผู้พะเนียดเกิดปีเดียวกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอด้วยคือเกิดปีกุล2466แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกดูเหมือนจะ9คนลูกนั้นก็ได้รับการศึกษาและทำราชการในตำแหน่งใหญ่ๆกันหลายต่อหลายคนที่ยึดถืออาชีพในการเผาข้าวหลามก็มีคือลูกสาวคนที่2คุณสมิตาแล้วก็ตอนหลังลูกสาวเกือบจะสุดท้องที่ชื่อแป๊ดแป๊ดนี่ชื่อจริงชื่ออะไรไม่ทราบถ้าท่านไปที่ร้านขายข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ที่หลังสถานีรถไฟท่านจะเห็นคนที่สับตุ้ม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 อยู่นะนั่นแหละครับคือแป๊ดแล้วในตอนหลังก็มีหลานสาวมาสับแทนเพราะว่าข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ขายดีจริงๆเวลาผมจะไปซื้อต้องโทรศัพท์บอกไปก่อนไม่อย่างนั้นมีแต่แห้วครับไปกินแห้วหาข้าวหลามไม่เจอผมได้ไปในงานชาปนกิจศพแม่ลูกจันทร์ที่วัดพระงามก็มีผู้คนที่
มาร่วมในงานศพนี้มากมายเหลือเกินแสดงว่าแม่ลูกจันนี่เป็นคนเก่าแล้วก็มีผู้ที่รักใคร่มากผมได้เคยพบกับแม่ลูกจันเมื่อตอนที่ไปถ่ายทำรายการเข้าหลามแม่ลูกจันตอนนั้นก็ยังดีๆอยู่เพราะว่าแม่ลูกจันอายุแก่กับผม2ปีเท่านั้นเองก็ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันคุยกันถึงเรื่องเมืองนครปฐมคุยกันได้ยาวเลยทีเดียวล่ะครับเมื่อแม่ลูกจันมาเสียชีวิตผมก็ต้องไปเผาศพทางลูกๆ ก็ขอให้ผมไปเป็นประธานในการชาปนกิจศพแม่ลูกจันซึ่งผมก็รับด้วยความยินดีในวันนั้นงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้คนที่มาในงานศพมีการทอดผ้าบางสุกุลมากมายเลยทีเดียวครับเขาตั้งศพอยู่ที่ในศาลาแล้วก็ทำพิธีเผาไม่ตอนที่เผาหลอกคือการเผานี่มันมีเผาหลอกและเผาจริงตามปกติเขาจะที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาจะตั้งศพที่ศาลาแล้วก็ทำพิธีเผาหลอกมีการใส่ไฟบนพานมีคนเอาดอกไม้จันทร์มาวางทั้งที่ศพยังอยู่ในศาลาพอหลังจากคนที่มาเผาศพที่ศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะนำเอาโลงศพขึ้นไปเผาจริงที่บนจิตกาธานที่บนเมนผมไปเจออย่างนี้เข้าหนหนึ่งที่เมืองสุพรรณที่ศรีประจันนั่นก็เป็นศพของแม่ของคุณเดี๋ยวก่อนเราเรียกแต่ไก่ย่างผมก็ไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพด้วยวิธีการแบบนี้คือศพยังอยู่ในศาลาผู้คนที่มาเผาก็จะมาเผาที่ศาลาไม่ต้องขึ้นไปบนจิตกาธานเป็นพิธีที่สบายดีไม่ต้องไปเดินยักแย่ยักยันขึ้นไปบนเมนแล้วก็เป็นการสะดวกแก่ผมด้วยเพราะว่าการขึ้นไปบนเมนนั่นนะครับหูตาผมไม่ค่อยดีเวลาขึ้นไม่เป็นไรหรอกเพราะผมยังแข็งแรงพอที่จะขึ้นบันไดขนาด30ขั้นได้อย่างสบายๆแต่อีตอนลงนี่สิครับต้องบำเพ็ญตนเป็นชาวเกาะบำเพ็ญตนเป็นชาวเกาะครับไม่อย่างนั้นถ้าพลัดตกลงมามันจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรามีความบกพร่องในตัวอย่างไรอย่าไปประมาทเป็นอันขาดผมไปที่เมืองลำปางแล้วก็เข้าห้องน้ำมันลื่นก็ใช้มือเท้ามือขวาเท้าจนบัดนี้นะครับยังต้องไปนวดเป็นระยะกับคุณหมอชัดชัยเพราะอายุมันมากเข้าเมื่อเกิดการบาดเจ็บขึ้นกว่ามันจะหายจะกลับเป็นปกติเนี่ยต้องเยียวยากันนานผมไปนวดมาประมาณสัก10ครั้งแล้วก็ดีขึ้นมาตามลำดับแต่ก็ยังมีอาการอยู่เล็กๆน้อยๆคงจะต้องนวดอีกสักราว 2-3 ครั้งก็คงจะเป็นปกติเมื่อเป็นเช่นนี้ผมต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นที่ผมเห็น
ไปไหนมาไหนเวลาจะลงบันไดอะไรเนี่ยมีคนมาให้ผมเกาะนั่นน่ะอย่านึกว่าผมเดินเหินอะไรไม่ไหวแล้วแต่มันเป็นเพราะว่าถ้าเป็นขั้นบันไดขาลงนี่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับถ้าไม่มีราวให้เกาะไม่มีคนให้เกาะจะเป็นอันตรายคนเราพออายุมากเข้าต้องยอมแก่ครับต้องยอมแก่อย่านึกว่าการที่จะไปเกาะคนโน้นคนนี้มันจะเสียบุคลิกเราต้องยอมเพราะว่าจะทำให้เราไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนไปเผาศพแม่ลูกจันทร์กลับมาโดยปลอดภัยทุกประการสวัสดีครับ